สวัสดีท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ในห้องออกอากาศต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะหยุดไปทําอะไรให้คุณพ่อบ้างทําอะไรบ้างคะพาคุณพ่อไปเที่ยวหรอหรือคุณพ่อพาไปเที่ยวต้องบอกคุณพ่อพาไปเที่ยวอ่ะเราจะพาคุณพ่อไปเที่ยวได้ไหมเนี่ยเรามีตังค์พาพ่อไปเที่ยวยังพาพ่อไปเที่ยวแหละแต่ทำไมพ่อจ่ายนะใช่ไหมคะไม่ต้องอะไรมากเลยนักเรียนนะคะวันพ่อสิ่งที่เราจะทำให้พ่อได้คือตอนนี้หนึ่งเป็นเด็กดีนะคะอยู่ในโอวาทนะคะตั้งใจเรียนนะคะสองก็คือตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะเป็นลูกที่ดีนะคะของพ่อแม่ไม่ให้พ่อคนเดียวนะคะเป็นทั้งของพ่อและแม่นักเรียนทราบไหมนักเรียนน่ะคือทั้งแก้วตาและดวงใจของพ่อแม่เลยนะสำคัญไหมทั้งสองอย่างถ้าไม่มีตามองเห็นไหมคะถ้าไม่มีหัวใจมีชีวิตอยู่ได้ไหมนั่นแหละลองคิดดูว่าเราคือดวงตาและดวงใจของพ่อแม่เนี่ยเป็นยังไงนะคะเราจะทำอะไรเพื่อพ่อกับแม่เราบ้างนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยไม่ใช่รอนะรอจนกระทั่งไม่มีท่านแล้วถึงไปทำได้ไหมไม่ได้แล้วสายเกินไปแล้วใช่ไหมนะคะก็ฝากไว้นะคะตรงนี้นะวันพ่อนะคะเนียนก็ทำดีนะคะเพื่อพ่อนะแล้วก็ทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราด้วยใช่ไหมคะนะคะก็การเป็นเยาวชนที่ดีนะคะเพราะเราจะต้องเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพนะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะยังไม่แจ้งแต่ว่าจะทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะคิดว่าน่าจะลืมแล้วเนี่ยหยุดไปหลายๆวันลืมยังลืมหรือยังคะลืมแล้วนะชั่วโมงที่แล้วที่ครูสอนนักเรียนไปนะคะเราพูดถึงเรื่องของคำเป็นและคำตายไว้ใช่ไหมนะทีนี้วันนี้มันจะต้องใช้เรื่องคำเป็นคำตายด้วยแล้วก็ใช้ในเรื่องของอักษรสามหมู่ด้วยลืมแล้วหรือยังลืมหรือยังคะอักษรสามหมู่ก็คือไตรยางใช่ไหมคะเขาบอกแล้วชื่อเรื่องไตรยางและการผันอักษรเพราะนั้นมันจะคู่กันอยู่นั่นเองต้องมีความรู้เครื่องในเรื่องของไตรยางก็คืออักษรสามหมู่มีหมู่อะไรบ้างหนึ่งอักษรสูงสองอักษรกลางสามอักษรต่ำอักษรสูงมีกี่ตัว11มีอะไรบ้างทราบนะ2อักษรกลางมี9 3อักษรต่ำมี24ตัวบางคนยังตอบไม่ได้เลยนะในเรื่องของคำเป็นคำตายและพื้นเสียงก็จะมีส่วนในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผันวรรณยุกต์ด้วยนะคะคำเป็นมีลักษณะอยู่กี่ประการด้วยกันคะคำเป็น3ข้อหลักๆในการพิจารณาคำเป็นก็คือ1ต้องผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กอกาคือแม่ที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะ2ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาเฉพาะอะไรเท่านั้นอัมไอไออาวแล้วก็3จะต้องมีตัวสะกดอยู่ในแม่กงกนกมเกยเกลส่วนคำตายมีลักษณะอยู่2ประการก็คือ1ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกา2มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกกดและกบวิธีดูถ้าคำนั้นมีตัวสะกดให้ดูที่ตัวสะกดเป็นหลักถ้าไม่มีตัวสะกดให้ดูที่สระเป็นหลักนะคะถ้าเสียงยาวอายุยืนยาวในคำเป็นเลยสั้นๆง่ายๆถ้าเกิดคำตายคนตายอายุสั้นใช่ไหมทำไมคะก็คือผสมด้วยสระเสียงสั้นนะก็จัดว่าเป็นคำตายส่วนตัวสะกดง่ายๆอยู่แล้วคำตายมี3แม่เองกกกดกบนอกนั้นเป็นคำเป็นนะคะทีนี้เรื่องหนึ่งที่เราหายไปก็คือเรื่องของการผันอักษรใช่ไหมคะนะทีนี้วันนี้ครูจะนำในเรื่องของการผันอักษรที่หายไปนั้นมาสรุปให้ในตารางนะคะ
เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องใหม่ของวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตารางการผันวรรณยุกต์สักแป๊บนึงก่อนนะคะคิดว่าตารางสรุปนี้ก็น่าจะเข้าใจพอสมควรนะคะอ่ะเดี๋ยวดูที่วิชวลตรงนี้เลยนะคะตารางนี้เป็นตารางการผันวรรณยุกต์นะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอาจจะไกลนิดนึงนะคะตารางการผันวรรณยุกต์นี้นะคะดูคร่าวๆฟังก่อนอย่าเพิ่งจดนะคะเราจะแบ่งเป็นช่องของอักษรแบ่งเป็นช่องของเสียงเสียงวิทยุคือสามัญเอกโทตรีและจัตวานะคะช่องอักษรเราจะแบ่งเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นเสียงยาวขึ้นอยู่กับคำเป็นคำตายเพราะฉะนั้นอักษรกลางคำเป็นคำตายที่เราแบ่งไว้นะอักษรสูงคำเป็นคำตายอักษรต่ำคำเป็นคำตายสระเสียงสั้นและคำตายสระเสียงยาวเดี๋ยวดูนะให้ดูในช่องนี้ก่อนนะคะนะในช่องของอักษรเราจะแบ่งเป็นอักษรกลางคำเป็นคำตายเห็นไหมอักษรสูงคำเป็นคำตายแล้วก็อักษรต่ำคำเป็นแล้วก็คำตายสระเสียงสั้นคำตายสระเสียงยาวนะช่องที่มีขีดแสดงว่าเป็นช่องที่ทำไมคะไม่มีเสียงผันใช่ไหมเนี่ยนะไม่มีเสียงผันนะคะส่วนข้างบนข้างบนคุณจะแบ่งเป็นช่องสามัญเอกโทตรีและจัตวาจัตวาก็จัตวาทำไมจัตวานะออกเสียงวรรณยุกต์กันผิดเลยจัตวาไม่ใช่จัตวานะดูนะคะฟังจดจ้องอยู่กับสิ่งที่ครูกำลังจะอธิบายแล้วค่อยจดนะคะดูนะเสียดายขยายได้แค่นี้เองนะคะจะพยายามให้ได้มากที่สุดที่เรียนจะเห็นดูทีละช่องนะคะเรียนดูตามครูนะดูอักษรกลางก่อนอักษรกลางคำเป็นบอกแล้วว่าคำเป็นคือ1ผสมด้วยสระเสียงยาว2ผสมด้วยสระเสียงสั้นเฉพาะอําไอไอเอาเท่านั้นแล้ว3มีตัวสะกดอยู่ในแม่กงกลกงเกยเกิลทีนี้ตัวอย่างที่ยกมาให้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเวลานักเรียนพิจารณาคำอื่นนักเรียนก็ไปดูเอาเองเวลาที่มีตัวสะกดเพราะบอกแล้วว่าถ้าคำนั้นมีตัวสะกดให้พิจารณาที่ตัวสะกดเป็นหลักถ้าไม่มีตัวสะกดให้ดูอะไรเป็นหลักสระนะถ้าสระเสียงยาวเป็นคำเป็นสระเสียงสั้นเป็นคำตายถ้าผสมด้วยอําไอไอเอาเป็นคำเป็นถ้าผสมด้วยถ้ามีตัวสะกดอยู่ในแม่กงกลกงเกยเกลคือคำเป็นถ้ามีตัวสะกดอยู่ในแม่กกดกดคือคำตายนะอันนี้ตัวอย่างจะไม่มีตัวสะกดนะคะดูทีละหมวดทีละหมู่อักษรกลางคำเป็นนักเรียนดูครูถามว่าตัวอย่างตรงนี้กากาก้ากากาเนี่ยถามว่าคำใดคือพื้นเสียงพื้นเสียงคืออะไรคะพื้นเสียงคือพยางค์ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมอ้าวกากาก้ากากาตัวไหนที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์คือกาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบได้ว่าอักษรกลางคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญผันได้กี่เสียงเนี่ยผันได้ครบ5เสียงเลยคือผันได้ทั้งสามัญเอกโทตรีและจัตวาจำไว้นะอักษรกลางคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญผันได้ครบ5เสียงคือสามัญเอกโทตรีและจัตวาสรุปให้แล้วนะคะต่อไปอักษรกลางคำตายอ้าวดูพื้นเสียงอยู่ไหนพื้นเสียงอยู่ที่คำว่าจะพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรคะพื้นเสียงเป็นเสียงเอกใช่ไหมจะเสียงเอกเพราะฉะนั้นอักษรกลางคำตายพื้นเสียงเป็นเสียงเอกอ้าวพันได้กี่เสียงเนี่ยพันได้3เสียงคือเสียงเอกโทและตรีก็เป็นอะไรคะจะใช่ไหมจะได้ยังตรงนี้ดูเป็นยัง
อักษรสูงเอ้อักษรกลางอักษรกลางก่อนอักษรกลางทำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญผันได้ห้าเสียงคือสามัญเอกโทตรีและจัตวาอักษรกลางคำตายพื้นเสียงเป็นเสียงเอกผันได้สามเสียงคือเอกโทและตรีอันนี้คือข้อสรุปได้2ข้อแล้วนะต่อไปอักษรสูงมีอะไรบ้าง11ตัวไปไล่เอานะคะอักษรสูงคำเป็นนะสระเสียงยาวเห็นไหมถามว่าอักษรสูงคำเป็นเนี่ยขาขาข้าเนี่ยพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรคะพื้นเสียงเป็นเสียงเสียงจัตวาพื้นเสียงอยู่ที่คำว่าขาใช่ไหมผันได้กี่เสียง3เสียงคือขาขาข้าใช่ไหมขาเอกขาขาโทข้าเพราะฉะนั้นอักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาผันได้3เสียงคือจัตวาเอกและโทต่อไปอักษรสูงคำตายเดี๋ยวถ้าตอบครูไม่ได้นะเวลาอธิบายไม่มีสมาธิฟังนะคะธนพลอักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรไหนคะพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรคะพื้นเสียงคืออะไรพื้นเสียงคือพยางค์ที่ช่วยกันไม่มีรูปวรรณยุกต์ฟังนะคะต่อไปอักษรสูงคำตายอักษรสูงคำตายพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรคะทั้งหมดนี้พื้นเสียงเป็นเสียงเอกนะคะผันได้กี่เสียงผันได้เสียงเดียวเองคือเสียงเอกคือคำว่าสะสะเสียงเอกไหมสะสะเสียงเอกใช่ไหมคะดูเป็นหรือยังเนี่ยเป็นแล้วนะทวนอักษรสูงคำเป็นพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวาผันได้สามเสียงคือจัตวาเอกและโทอักษรสูงคำตายพื้นเสียงเป็นเสียงเอกผันได้เสียงเอกเสียงเดียวต่อไปอักษรต่ำคำเป็นขาข้าขาอ้าวพื้นเสียงคือคำว่าขาพื้นเสียงเป็นเสียงอะไรคะสามัญผันได้กี่เสียง